บางละมุงครับด้วยน้ำยาครับครับเป็นความผิดครับฐานการร่วมกันกู้ยืมเป็นการครอบครองประชาชนเป็นยังที่นำเข้าสู่ระบบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือเป็นเท็จในประการที่จะทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายเป็นนายวงแชร์เงินการมาวงคนเล่นทุกวงร่วมกันเกินกว่า30คนนะครับขออนุญาตแล้วก็ประเด็นจับเรียบร้อยนะครับนี่ปัญหาเนาะเรื่องนี้เขาเนี่ยเกี่ยวกับมาที่ถ้าว่าเรื่องแชร์ก็ได้แต่ถ้าว่าเรื่องยกเซฟมันไม่รู้